ายกลูกสาวของออกยาคลังให้เป็นเมียเองแล้วหนาไอริสเอาล่ะข้าจักบอกให้เอาบุญออกยาคลังไอ้หมื่นมหาฤทธิ์ไอ้หมื่นจันทร์ภูเบศเอ็งทำงานในกองพระคลังคนหนึ่งเป็นเสนาบดีพระคลังอีกสองคนเป็นข้าราชการในกองพระคลังตั้งใจฟังให้ดีนายระวางนายอากรนายขนอนคนของข้าออกไปเก็บภาษีหัวเมืองทั้งเหนือทั้งใต้แล้วเอามาส่งให้กองพระคลังของเองแต่ก่อนที่พวกมันจะส่งมันก็หักไว้ส่วนหนึ่งนอกจากนั้นยังต้องแบ่งให้ขุนนางคนอื่นๆอีกด้วยใครมั่งล่ะตอบได้หรือไม่เจ้าเมืองใช่หรือไม่ขุนนางใช่หรือไม่มูลนายที่เกี่ยวข้องใช่หรือไม่ใช่ทุกคนแล้วยังมีเรื่องยักยอกเงินภาษียังมีเรื่องเรียกเก็บภาษีมากเกินไปเก็บบางส่วนไว้เป็นของตนเป็นเช่นนี้ใครเดือดร้อนราษฎรใช่หรือไม่กรมบวรน้องข้าจึงเสนอเรื่องประมูลภาษีไม่ให้รั่วไหลรู้ความกันบ้างหรือยังเป็นพระกรุณาที่ทรงบอกความเรื่องนี้พุทธเจ้าค่ะในกองคลังยังไม่มีใครรู้เรื่องนี้สักคนไม่จริงหรอกออกยาคลังรู้กันหมดทุกคนนั่นแหละแต่ไม่มีใครนำพาเหตุเพราะช่อลาดบังหลวงมีทุกยุคทุกสมัยเมื่อใดก็ตามที่คนยังโลภโมโทสันเห็นแก่ประโยชน์ของตนไม่เหลียวแลประโยชน์บ้านเมืองบ้านเมืองนั้นก็จักจนลงจนลงจนมิอาจดูแลราษฎรได้แลราษฎรส่วนใหญ่ก็จนลงแต่คนบางคนบางกลุ่มในบ้านเมืองจักมีอันจะกินมากขึ้นทุกทีไม่ช้าบ้านเมืองนั้นก็ต้องพินาศชิบหายข้ามิได้เรียกมาเพื่อด่าว่าพวกเองข้าเรียกมาเพื่อจักบอกให้รู้ว่าข้าสนใจเรื่องประมูลภาษีของวังหน้าออกยาคลังงานนี้เกี่ยวข้องกับกรมพระคลังทั้งกรมคุณเจ้าค่ะรับไว้เป็นธุระด้วยรับด้วยกล้าพุทธเจ้าค่ะไอริสไออินรับด้วยกล้าพุทธเจ้าค่ะอีกสัก 3-4 วันข้าจักออกไปดูลาดราวเรื่องกฎหมายปาตเพียนเห็นว่าวุ่นวายหนักพวกเองเกียมตัวไว้ไอมิ่งไอทองคำพุทธเจ้าค่ะมีอีกเรื่องที่ข้าอยากจะบอกข้ายกลูกสาวของออกยาคลังให้เป็นเมียเองแล้วหนาไอริสพุทธเจ้าค่ะก็ยาของเองคุณหญิงจำปาไอริสพุทธเจ้าค่ะขอกับสมเด็จพระอัยกีเอ็งรู้ความนี้หรือไม่อ่ะรู้หรือไม่รู้ก็ไม่เป็นไรเป็นอันว่ารู้กันแล้วทั้งเจ้าบ่าวเจ้าสาวทั้งไอ้มิ่งกับนางแก้วด้วยไอริสเรือนเองจัดงานควบคู่กันไปก็ย่อมได้นะ
แต่งพร้อมกันพี่น้องจักได้มิต้องสิ้นเปลืองสองครั้งเป็นพระมหากรุณาธิคุณพุทธเจ้าค่ะไม่ใช่ข้าหรอกกลับไปขอบใจเมียเจ้าคุณหญิงผ่องก็เช่นกันไปหาสมเด็จย่าของข้าด้วยเรื่องเดียวกันพุทธเจ้าค่ะไอริสอย่างไรหน้าตายายเป็นอย่างนั้นนี่เงยหน้าดูหน้าไอ้มิ่งจักเป็นจานเชิงอยู่แล้วนั่นเป็นพระมหากรุณาธิคุณพุทธเจ้าค่ะเอ็งขอข้าเองมิใช่หรือพุทธเจ้าค่ะแล้วนางแก้วมันรักชอบเองบ้างหรือไม่ข้ามิอยากจับมันคลุมถุงชนหรอกนะแล้วพุทธเจ้าค่ะแล้วกระไรวะรักชอบแล้วพุทธเจ้าค่ะเอออย่างนั้นก็เป็นอันดีส่วนไอริสข้าคงไม่ต้องถามด้วยย่าของเองทูลกับสมเด็จย่าของข้าว่าเองสองคนใครอยากจะเป็นผัวเมียกันเต็มที่แล้วลูกสาวออกยาคลังก็ไปเรียนทำอาหารที่เรือนของไอริสทุกวันใช่หรือคุณหญิงจำปาอยากให้หลานชายมีคู่เหลือเกินเองรู้หรือไม่พิเศษสำหรับสมาชิก3 Plus Premium นะครับสามารถดูพรหมลิขิตได้ก่อนใครเลยครับดูได้โดยไม่มีโฆษณาขั้นต้องดูที่3 Plus Premium เท่านั้นครับแฟนๆช่อง3ดูได้ก่อนใครนะแอป CS 3 Plus ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe ไว้นะคะ